นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทำไมสามสีไม่ยอมนอนเวลานอนกลางวันณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงสามสีไม่ยอมนอนคุณครูตาโตจะเล่านิทานให้สามสีหลับสบายฟังกันนะครับว่าสามสีจะยอมนอนไหมเพื่อนๆ นอนกันหมดแล้วแล้วสามสีจะเล่นกับใครล่ะเนี่ยทีเนี้ยเมียวเมียวเมียวสามสีทำไมไม่ยอมนอนล่ะเพื่อนๆ นอนกันหมดแล้วนะมานอนข้างๆหูยาวก็ได้มาก็สามสียังไม่ง่วงนอนเลยแล้วสามสีก็ไม่อยากนอนด้วยนะเมียวเมียวเมียวสามสีมันนี่สิเดี๋ยวเราเกาคางให้นะเฮ้ยหนูที่จะนอนสามสีเสียงดังอ่ะหูยาวเอาหูมาห่มพวกเราหน่อยมาๆ มานอนใต้หูหูยาวได้เลยไปๆเราไปนอนใต้หูหูยาวกันเลยมาเลยเดี๋ยวหูยาวจะเอาหูปิดให้นะแล้วสามสีจะเล่นกับใครล่ะทีเนี้ยเมียวเมียวเมียวสามสีถ้าสามสีไม่นอนสามสีก็อย่ากวนเพื่อนๆ นะจ๊ะนี่อย่าไปยุ่งกับหูของหูยาวนะนี่อย่างอีกสามสีมานี่เร็วเดี๋ยวครูจะเล่านิทานให้ฟังนอนดีๆนะคะทำตัวสบายสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอย่าขมวดคิ้วสิจ๊ะเมียวสามสีฟังครูก่อนอย่าเพิ่งทำเสียงนะจ๊ะแล้วหูกับหางเนี่ยก็ไม่ต้องยุกยิกไปมาสามสีทำอะไรอีกครูแมลงมันบินผ่านนะคะไม่เห็นมีเลยสามสีนอนนิ่งๆนะจ๊ะฟังนิทานถ้ามีเสียงอีกครูจะไม่เล่าแล้วนะสามสีเงียบก่อนหูยาวอยากฟังนิทานแล้วเราก็อยากฟังณทะเลแห่งหนึ่งในวันที่คลื่นลมสงบนิ่งบรรดาแมงกระพุนปล่อยตัวตามสบายให้คลื่นพัดไปมาหายใจเข้าลึกคลื่นแมงกระพุนขึ้นหายใจออกยาวคลื่นพัดแมงกระพุนลงมาหายใจเข้าลึกคลื่นพัดแมงกระพุนขึ้นหายใจออกยาวคลื่นพัดแมงกระพุนลงมาทีนี้ให้คิดว่าท้องของเราเป็นคลื่นนะหายใจเข้าลึกท้องพองขึ้นหายใจออกยาวท้องยุบลงหายใจเข้าลึกท้องพองขึ้นหายใจออกยาวท้องแฟบลงคลื่นพัดแมงกระพรุนขึ้นท้องพองขึ้นคลื่นพัดแมงกระพรุนลงมาท้องยุบลงทำตัวตามสบายนะคะสมมติว่าเราเป็นน้ำทะเลลอยไปลอยไปสบายสบายเด็กๆหลับกันหมดแล้วติดตามรับฟังหูยาวเล่าเรื่องตอนอื่นๆได้ทางพอดแคสต์ไทย PBS นะครับ